านนี้จำได้ใช่ไหมคะมีรายงานแบบด่วนๆไปนะคะจากการที่คุณอ้นเนี่ยได้ประกาศออกมาเนาะว่าเขาจะเบรกภารกิจของตัวเองเนี่ยแหละก็คือจากที่เคยมีกำหนดการเอาไว้เขาก็จะหยุดจะไม่ไปร่วมงานกับใครจะเคลื่อนไหวแบบเงียบๆนะคะก็คือเวลาที่ไปไหนเนี่ยก็จะไม่มีคนอื่นมาติดต่อหรืออะไรเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อวานนี้มี่ก็รายงานไปเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นทางคุณอ้นเองก็เป็นคนบอกว่าจะระงับภารกิจของตัวเองที่จะไปร้านผัดไทยเนี่ยก็ไม่ได้ไปนะแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมงานกับทางสว.แทมมี่ด้วยเกรงว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเพราะว่าเขาเลี่ยงจริงนะก็คือในเวลาที่สส.แทมมี่เนี่ยยังอยู่ในร้านนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปนะไม่สะดวกที่จะไปเพราะรู้ว่ามีนักการเมืองไปร่วมงานเยอะก็เลยหลีกเลี่ยงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะโดนใบสั่งมาก็ได้ถูกไหมคะแล้วหลังจากที่สว.แทมมี่เนี่ยกลับไปแล้วคุณอ้นเนี่ยก็ไปที่ร้านอาหารแห่งนั้นก็แสดงว่าชัดเจนนะคะว่าคุณอ้นเนี่ยต้องการที่จะเลี่ยงแต่ในยะของการเลี่ยงนั้นอย่างที่บอกแหละว่าอาจจะเป็นการได้รับใบสั่งหรือว่าอาจจะได้รับการติดติงจากใครก็ได้ว่าเออมันรู้สึกแสงเนี่ยมันกำลังจะส่องเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเบรกในการที่ว่าเคลื่อนไหวสักนิดนึงก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคืออุ่นๆก็ยังมีกำหนดการที่จะเดินทางกลับในวันนี้เหมือนเดิมวันที่13อ่ะเนาะแต่ปรากฏว่านะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันดูพิกลน่ะมันดูพิกลเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยคุณอ้นเนี่ยแน่นอนนะคะเวลาที่เราเดินทางมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีโปรแกรมคร่าวๆเนาะว่าเขาจะทำอะไรบ้างแต่เพราะอะไรทำไมคืนวันที่11นะคะมีการโพสต์เหมือนกับแบบว่าเออเนี่ยจะไปถวายพระพรนะอะไรแบบนี้นะคะแล้วพอวันที่12เข้าวันที่12ก็มีการโพสต์อวยพรคุณย่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอยู่ๆก็มาขอเบรกนะโดยที่ว่าทางสื่อไทยรัฐเนี่ยก็ลงเอาไว้แล้วมีก็รายงานไปแล้วนะว่าท่านอ้นเนี่ยขอเบรกภารกิจทั้งหมดเลยก็คือจะไม่ติดต่อกับคนอื่นละจะรอเดินทางกลับไปในวันที่13อย่างเดียวเลยงานที่จะไปถวายพระพรก็งดนะคะแล้วก็ผัดไทยก็ไม่ได้กินอะไรแบบนี้แล้วก็ทางอาจารย์สมศักดิ์ก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าน่าจะเจอตอหรือเปล่าอย่างที่บอกแหละตอในที่นี้เนี่ยหมายได้ถึงหลายคนเลยอาจจะเป็นในวังเอ่ยหรือว่าอาจจะเป็นคนใกล้เคียงหรือว่าอาจจะเป็นองคมนตรีก็ได้สมมุติว่าเพื่อนผอพี่น้องเขาอาจจะรู้จักกับวงในหรืออะไรเงี้ยอาจจะบอกว่าเออมันรู้สึกเหมือนเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมันค่อนข้างเนี่ยคาบเกี่ยวไปกับการเมืองแล้วนะมันเยอะเกินไปนะก็อาจจะไปได้นะคะซึ่งเราไม่ได้บอกนะว่าหมายถึงว่าคุณพ่อเขาสั่งหรืออะไรไม่ใช่แต่มันอาจจะหมายถึงว่าได้รับการไกด์ไลน์หรือว่าติดติงมาจากคนอื่นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะนี่คือครั้งแรกนะอย่าลืมนะว่าเป็นการโยนหินถามทางเป็นการซาวเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดไปแล้วไงว่าอย่าลืมนะคะว่าช่วงเนี้ยองค์ทีปังกรเนี่ยกำลังอยู่ในประเทศไทยแล้วกระแสข่าวเนี่ยหายไปเลยอาจจะทำให้มันเหมือนโดนเพ่งเล็งหรือว่ามันไม่ปลื้มอ่ะคล้ายๆว่าทำตัวเด่นอย่าเป็นภัยถึงแม้ว่าโอเคคุณจะเรตติ้งดีก็ตามแต่อย่าลืมนะว่าลูกเขาเนี่ยถูกกลบกระแสว่างั้นเถอะแล้วมันเหมือนกับคล้ายๆว่ามันเกทับด้วยอ่ะมันก็เลยอาจจะเป็นความไม่เหมาะสมเนาะซึ่งเราก็ได้แสดงความคิดเห็นไปลักษณะนี้ว่าอาจจะเจอตอก็ได้อาจารย์สมศักดิ์ก็มองในลักษณะเดียวกันแต่นะคะแต่มีคนมองตรงกันข้ามเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงเนาะเพราะว่าทางอาจารย์ประวินนะคะก็ได้สวนนะคะตอนที่อาจารย์ประวินเขียนข่าวเนี่ยอาจารย์ประวินก็บอกว่าโอ๊ยทั้งคนเขียนข่าวทั้งคนอ่านต้องตีความให้ดีนะเบรกภารกิจอะไรคือการเบรกภารกิจคืออ้นเนี่ยเขาเบรกเองนะเขายกเลิกกำหนดการเองแล้วก็จะทำการเดินทางกลับนิวยอร์กเนี่ยในวันพรุ่งนี้แล้วนี่อะไรเนี่ยไทยรัฐมาเขียนเหมือนกับว่ามีคนเบรกถ้าจะเบรกเนี่ยเขาเบรกไม่ให้เข้าประเทศแล้วค่ะโอ้ยองคมนตรีหงุดหงิดก็คือแปลความหมายนะคะว่าทางคุณอาจารย์ประวินเนี่ยเขามองว่า
คุณอ้นเนี่ยไม่ได้โดนสกัดอะไรเลยเพราะว่าเราพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าสองฝั่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยมองว่าคุณอ้นเนี่ยเดินทางเข้ามาเองไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีการดีลอะไรใดๆทั้งสิ้นส่วนอาจารย์ประวินเนี่ยมองว่าต้องได้รับไฟเขียวจากทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์หรือว่าพ่อเขาอย่างแน่นอนก็เลยมองไม่เหมือนกันอาจารย์สมศักดิ์มองว่าเจอตอนะคะอาจารย์ประวินมองว่าจะไปเจอตอได้ไงในเมื่อพ่อเขาอนุญาตเข้ามาเป็นในเคสของการที่คุณอ้นนั้นอยู่ๆก็เบรกกระทันหันแต่สำหรับตัวมี่เนี่ยมี่อยู่ตรงกลางเพราะมี่บอกแล้วว่ามี่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับไฟเขียวจากกษัตริย์วชิราลงกรณ์มี่มองว่าเป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนแบบกึ่งๆอ่ะกึ่งๆอาจจะได้รับการไกด์ไลน์หรือว่านำพามาจากพวกองคมนตรีอะไรแบบนี้แต่ก็คงไม่ได้ถึงขนาดเซย์เยสเพราะว่าถ้าทางคุณพ่อเขาเนี่ยเซย์เยสหรืออะไรเนี่ยมันก็น่าจะแบบว่าเป็นการแบบเปิดกว้างเลยอ่ะเปิดกว้างแต่นี่คือเหมือนเป็นการมาชิมลางก่อนอะไรแบบนี้มี่ก็มองว่าอาจจะยังไม่ได้ไฟเขียวเสียที่เดียวเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการกำหนดการอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าก็แล้วแต่สายตาทุกคนอาจจะมองแตกต่างกันไปก็ได้นะแต่ว่าอาจารย์ประวินเขาฟาดออกมาเลยไงว่าโอ้ยเขียนข่าวอะไรกันคือเขามองว่าอยู่ๆเนี่ยคุณอ้นก็เบรกเองซึ่งเราก็ยังหาเหตุผลไม่เจอไงในการที่จะเบรกเนาะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งสมมติว่าเรายกตัวอย่างไปเนาะคราวที่แล้วที่เราบอกว่าสมมติว่าเราไปเที่ยวอิตาลีอาทิตย์หนึ่งแน่นอนนะคะโปรแกรมเนี่ยก็พยายามยัดเข้าไปให้แน่นเอียดอยู่แล้วถูกไหมคะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้แต่ถ้าอยู่ๆเรามีการแคนเซิลกระทันหันเนี่ยเราก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเกิดอุบัติเหตุเท้าแพลงวันนี้ตื่นมาดันท้องเสียก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเราก็เลยยังมองไม่ออกไงว่าสาเหตุอะไรของการแคนเซิลหรือว่าการยกเลิกภารกิจเราก็ว่ามันแปลกๆไงคือมันต้องไม่ธรรมดาโดยส่วนตัวเนี่ยมี่มองว่ามันน่าจะมีในเรื่องของการเมืองก็คืออย่างที่เราได้ไล่ไปอ่ะเนาะว่ามันคือคล้ายๆว่ามันชักจะเยอะเกินไปแล้วเยอะในที่นี้คืออะไรรู้ไหมคะก็คือเราต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้คุณอ้นเนี่ยเขากลับมาเนี่ยมันเหมือนแบบถูกฉายสปอตไลท์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่ามันน่าจะมีคนพยายามที่จะเข้าหาคุณอ้นเยอะก็คือพยายามที่จะติดต่อพยายามขอเจอพยายามเข้าร่วมนะการเมืองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะอาจจะขอเจอทีนี้เนี่ยพอเยอะๆเข้าเนี่ยคุณอ้นอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยเหมาะละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ก็ตูมเดียวว่าแบบยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยอาจจะจับจ้องตัวเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยงั้นถอยก่อนดีกว่าไหมก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเดินทางไปที่วัดถูกไหมแต่เป็นการแบบส่วนตัวจริงๆเลยก็คือไม่ได้พบปะนักข่าวหรือไม่ได้เจอใครเลยก็คือพยายามเนี่ยเบรกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเราชักจะเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นมาสนใจเยอะแล้วมันกลัวว่ามันจะกลายเป็นการเมืองเกินไปละเพราะมันเริ่มมีอาจารย์สมศักดิ์มาชี้เป้าถูกไหมคะก็เลยเป็นการเบรกเองอันนี้ก็อาจจะไปได้นะถูกไหมสาเหตุพวกนี้เราก็มองว่ามันไม่ปกตินะด้วยความกลัวในเรื่องของการพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือว่ากลัวว่าเสด็จพ่อจะเคืองจะกริ้วหรือว่าอาจจะไปทับลายน้องชายมันก็อาจจะไม่เหมาะจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็เบรกเอาไว้ดีกว่าสื่อมวลชนแบบบดถอยออกไปนะอีกประมาณ1วันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางการส่วนตัวละแล้วเขาก็ไปโผล่ที่วัดนะที่ต่างจังหวัดโดยที่ว่าไม่ได้มีนักข่าวหรือว่าไม่ได้มีคนที่เจอเยอะแยะนะก็คือเป็นการส่วนพระองค์จริงเป็นเขาเรียกว่าอะไรปลีกวิเวกไปเลยอ่ะจะได้ไม่เป็นข่าวไงถูกไหมจะได้ไม่โดนเพ่งเล็งแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่เนี่ยในทัศนะของอาจารย์ประวินเนี่ยเขาแบบเขาหยั่นน่ะเขาหยั่นว่าไทยรัฐเขียนข่าวอะไรอ่ะคือแบบแล้วคนที่ตีความอะไรผิดเนี่ยไม่มีหรอกนะว่าอ้นเนี่ยจะมาโดนเจอตอหรืออะไรก็คืออาจารย์ประวินมองว่าคุณอ้นเนี่ยเขาเบรกภารกิจของเขาเองนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเบรกด้วยสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าคุณอ้นเนี่ยเบรกเองแล้วก็องคมนตรีเนี่ยหงุดหงิดแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าจะบอกว่าคุณอ้นเนี่ยเบรก
ด้วยเจอตออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจารย์ประวินเขามองว่าน่าจะเป็นองคมนตรีเนี่ยแหละที่เป็นคนอำนวยความสะดวกอย่างทีนี้เนี่ยมีคนเข้าไปถามนะคะบอกว่าเขาเบรกตัวเองเพราะอะไรอาจารย์ประวินบอกได้ไหมแต่อาจารย์ประวินบอกว่าอ้นสั่งไม่ให้บอกค่ะก็น่าจะเป็นการปั่นซะมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะสงสัยกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเขาจะเบรกเนี่ยเขาจะเบรกตัวเองทำไมนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะว่าคนพวกนี้เขาก็อาจจะไม่ได้มองเหมือนอาจารย์ประวินเนาะแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะสวนอาจารย์หรืออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อาจารย์สมศักดิ์นิดนึงว่าอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าอะไรนะอาจารย์สมศักดิ์นะคะบอกว่าอ้นวัชเรศรเนี่ยมีข่าวด่วนแจ้งว่าได้งดภารกิจต่างๆไม่ขอพบผู้ใดแล้วก็เตรียมเนี่ยเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ดูท่าทางวชิราลงกรณ์เนี่ยจะทนไม่ได้ใช่ไหมต่อมานะคะคุณอ้นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนหลังจากเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยก็ได้เปลี่ยนนะแล้วบอกว่าผมเนี่ยยังอยู่ที่นี่อีก 2-3 วันนะไทยรัฐแล้วก็ติดแฮชแท็กที่ว่าไม่มีใครมาเบรกเขานะคะแล้วก็บอกว่าวัชเรศรวิวัชรวงศ์ได้ไปเยี่ยมวัดในอยุธยาแล้วก็ทำบุญในวันที่12สิงหาด้วยแล้วเขาได้โพสต์คลิปนะคะที่เป็นการถวายพระพรทางพระพันปีหลวงคุณเชื่อไหมว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกันมากเลยมีเห็นหน้าแล้วแบบว่ามันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเป็นเซี่ยวๆอ่ะคือหน้าเหมือนย่ามากเลยนะแล้วเรามาดูข่าวกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าท่านอ้นเนี่ยไปทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะสมเด็จพระพันปีหลวงยืนยันกำหนดกลับตามเดิมอ้าวอันนี้มันก็ย้อนแย้งในตัวเองนะคือเห็นไหมคะว่าตอนแรกเขาลงใน Facebook ตัวเองว่ายังอยู่อีก 2-3 วันแต่ในเนื้อข่าวดันบอกว่ายังยืนยันว่าจะกลับตามกำหนดการเดิมงงไหมเห็นไหมคะว่าคุณอ้นเนี่ยก็เป็นคนที่ย้อนแย้งในตัวเองนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าผมไม่ยุ่งการเมืองเนี่ยมิไม่เชื่อมาดูเนื้อข่าวกันนะคะบอกว่าท่านอ้นเนี่ยไปทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรที่วัดโมลีโลกยารามนะคะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงแล้วก็เยือนกรุงเก่านะก็คือที่อยุธยาก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐตามกำหนดการเดิมนะคะก็คือ13สิงหาแล้วยืนยันเลยว่าไม่มีใครมาเบรกใดๆทั้งสิ้นโดยวันที่12สิงหานะคะมีความเคลื่อนไหวของคุณอ้นก็ในช่วงเช้านะคะมีการโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพผ่านทางด้าน Facebook ด้วยนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าสุขสันต์วันเกิดแด่คุณย่าของผมเมื่อปี1992หรือว่าปีพ.ศ.2535ผมเนี่ยได้มีโอกาสบวชเป็นเนนแล้วก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับทางคุณย่าส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณย่าพระพันปีหลวงในภาพที่เห็นนี้คุณย่าแล้วก็คุณพ่อของผมกำลังปลงผมให้ผมนะแล้วก็บอกว่าท่านอ้นนะคะได้เดินทางไปทำบุญตักบาตรที่วัดโมลีโลกยารามที่เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะในวัน12สิงหาโดยในเพจของท่านอ้นเนี่ยก็ได้โควตคลิปของทางวาสนานาน่วมนะคะในการทำบุญตักบาตรแล้วก็บอกว่าท่านอ้นทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์แล้วก็ร่วมถวายเพลแล้วก็คณะศรัทธาทั้งหลายแด่พระภิกษุสามเณรทั้งพระอารามแล้วก็ที่วัดเดิมนะคะขอไม่พูดซ้ำกันละกันเพราะเนื้อข่าวก็วนไปวนมาแล้วก็บอกทั้งนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจของท่านอ้นที่จะทำบุญถวายในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หรือว่าเสด็จย่าที่ท่านอ้นเนี่ยเคยบวชเนนถวายแล้วก็ถือเป็นภารกิจวันสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาตามกำหนดการเดิมเลยจากที่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะมา1สัปดาห์ทั้งนี้เนี่ยท่านอ้นเดินทางมาที่วัดกับคณะที่เป็นราชสกุลเพียงแค่ 4-5 คนเท่านั้นนะเห็นไหมคะว่าเป็นการปิดตัวเลยนะ
คือไม่ให้นักข่าวหรือว่าไม่ให้มีคนมากกว่านี้คือมองยังไงมี่ก็มองว่ามันเป็นการสกัดอะคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคำสั่งที่แบบสั่งตัดขาดนะแต่ว่าก็คืออาจจะพูดแนวนองที่ว่าเออท่านระวังตัวนิดนึงนะเพราะว่ามันดูเยอะกันไปแล้วอะการเมืองมันดูเยอะเกินไปมีคนจะเข้ามาโหนท่านเนี่ยเยอะขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็อาจจะดูถูกเพ่งเล็งมากจนเกินไปก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะเอองั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายท่านก็เป็นการส่วนตัวก็แล้วกันอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็บอกว่าส่วนใน Facebook ของตัวเองเนี่ยยังมีการระบุถึงการเดินทางไปที่อยุธยานะคะแล้วก็จะอยู่ต่ออีก 2-3 วันพร้อมด้วยแฮชแท็กด้วยนะคะถามว่าผัดไทยของฉันอยู่ที่ไหนแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าไม่มีใครมาเบรกก็คือคล้ายๆว่ากำลังจะบอกไทยรัฐไงว่าไม่มีใครมาเบรกเขาทั้งนั้นนะแต่ว่าทำไมแล้วทำไมถึงไม่ไปกินผัดไทยอ่ะมันยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เลยกับคนที่นานๆจะมีโอกาสมาสักทีนึงแล้วอยากจะมากินผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มองอ่ะว่าในวันสุดท้ายเนี่ยอยากกินอะไรก็จะรีบกินถูกไหมก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้กินในแผ่นดินไทยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเครื่องไปแล้วอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็ซื้อมากินหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือแบบว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้กินผัดไทยนะแล้วก็ย้อนแย้งเองเพราะว่าคุณวาสนานานนุ่มยังพูดเลยด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยจะอยู่ต่ออีก 2-3 วันแต่ไปมาคือสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็น่าจะเดินทางกลับแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเดินทางกลับในกำหนดการเดิมก็เห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอ้นก็แสดงความย้อนแย้งในตัวเองจนวินาทีสุดท้ายเลยเราถึงได้พูดไปเมื่อวานนี้ไงว่าเราเชื่อว่าการกระทำเนี่ยมันดังกว่าคำพูดแล้วในการกระทำของคุณนะมันย้อนแย้งทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้รับทราบนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอ้นก็เดินทางกลับไปแล้วนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะเดินทางมาอีกนะมิคิดว่าแบบนี้เพราะว่าคุณอ้นเนี่ยเขาได้มาชิมลางที่นี่แล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วถ้าหลังจากนี้เนี่ยไม่ได้มีคำสั่งของท่านพ่อออกมาไกด์ไลน์ในเรื่องขององค์ทีปังกรนะคะที่โดนรัศมีบดบังเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเราก็ต้องมาตามติดกันต่อไปนะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยแล้วก็ขอรายงานอีกเรื่องนึงจำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นมีเคยอ่านนิทานมีเคยอ่านนิยายปลากระป๋องที่แต่งโดยคุณอ่องเป็นนิยายปลากระป๋องการเมืองภาค2ที่คุณอ่องเนี่ยได้เล่าถึงสถานการณ์การเมืองณตอนนี้ที่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หลังการเลือกตั้งผ่านมาแล้วถึง3เดือนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ที่มีแนวทางประชาธิปไตยเต็มตัวนะแต่คุณรู้ไหมคะว่านิยายที่คุณอ่องได้โพสต์นั้นได้อันตรธานหายไปแล้วเขาลบไปนานแล้วนะคือหลังจากที่มี่อ่านเนี่ยคาดว่าน่าจะลบเลยเรากำลังคิดว่าคุณอ่องก็ไม่ได้ต่างจากคุณอ้นต้องมีคนมอนิเตอร์เพราะฉะนั้นการที่คุณอ่องเนี่ยเขาเคลื่อนไหวทางด้านโซเชียลนะคะแล้วบอกเลยว่าใช่เนี่ยการเดินทางกลับไปของท่านพี่อ้นเนี่ยเป็นความกล้าหาญเป็นการรอถึงสัญญาณถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีเกี้ยวมารับยังไม่ได้มีการประกาศมาเป็นทางการเนี่ยเราก็จะยึดมั่นในคำสั่งของเสด็จพ่อยังยึดมั่นแล้วยังยืนยันว่าไม่เคยทำผิดต่อคำสั่งของเสด็จพ่อเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อันตรธานหายไปมีผู้คนนะคะสงสัยกันมากเลยว่าทำไมคุณอ่องจะต้องรบไอ้นิยายอันนี้ไปด้วยแสดงว่าต้องโดนเจอใบสั่งนะคะหรือว่าโดนใครติดติงมาเป็นแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้มีรายงานไปแล้วใช่ไหมคะว่าสลิ่มเนี่ยเอาไปแชร์กันแล้วก็ด่านะบางคนถึงขนาดที่เข้าไปบอกด้วยว่าเลิกติดตามอ๋อที่แท้เป็นพวกส้มนี่เองงั้นเลิกติดตามเลยอะไรประมาณนี้เยอะมากนะแต่ว่าคุณอ่องเขาไม่ได้มาตอบโต้อะไรนะจะมีแต่พวกแฟนคลับของคุณอ่องเนี่ยก็คือมาตอบโต้ว่าเชิญใครเขาบังคับให้คุณอยู่แล้วคุณเป็นใคร
คุณไปเมนชั่นถึงท่านอ่องอ่ะเขาเป็นนอนเนื้อเชื้อกษัตริย์แต่คุณอ่ะเป็นใครคุณจะเลิกติดตามคุณก็เลิกไปอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งคนธรรมดาที่เป็นสลิ่มเนี่ยยังจับจ้องเลยอ่ะแล้วเอาไปด่ากันนะเออแล้วบางคนบอกว่าสมควรแล้วที่มึงโดนในประเทศสมควรแล้วที่ไม่ต้องกลับมาดีแล้วทำให้ประเทศนั้นแตกแยกไปเข้าข้างกบฏโอ้โหไปเข้าข้างล้มล้างรู้ไม่เนี่ยว่าเขาจะมาล้มล้างพ่อตัวเองอะไรเงี้ยคือสารพัดที่จะด่าเลยนะแล้วคุณคิดดูว่าจะไม่มีคนไปแบบสกิดคุณอ่องเนาะนี่คิดว่าโดนแน่นอนนะคะเพราะก็ลบไปเฉยเลยแล้วมาดูวันนี้นิดนึงนะมีมิสหายท่านหนึ่งนะได้คอมเมนต์ไว้ได้บอกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะบอกว่านิยายสั้นนิยายการเมืองที่มีเรียกว่านิยายปลากระป๋องภาค2เนี่ยแหละเป็นนิยายสั้น2ภาษาในหัวข้อเรื่องนะคะตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านที่ถูกขโมยไปที่คุณอ่องนะจากกรีวัฒน์วิวัชรวงศ์ได้เขียนเสียดสีกติกาในการเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญปี60ตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังผลการเลือกตั้งในปี66ก็คือวันที่23พฤษภาคมปีพ.ศ. 2566ได้อันตรธานหายไปจาก Facebook ของเจ้าตัวแล้วไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะไม่ยุ่งการเมืองของตัวเองหรือว่าความพยายามในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเสด็จพ่อกับพระราชสำนักหรือว่าวังของไทยของคุณอ้นพี่ชายหรือเปล่าในการเดินทางมาในเมืองไทยครั้งนี้แน่นอนนะคะตอนนี้สปอตไลท์ต่างพุ่งไปที่คุณอ่องคุณอ้นแล้วก็ตระกูลวิวัชรวงศ์ตอนนี้ตามล่ากันควักเลยทีนี้เนี่ยมิสหายท่านนี้ก็เลยสงสัยนะคะว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเบรกของตัวเองกลัวว่าจะโดนเพ่งเล็งเสด็จพ่อกำลังเพ่งเล็งเปล่าเพราะว่าตอนนี้สื่อหลายๆสื่อก็กำลังส่อง Facebook ของคุณอ่องอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเฮ้ยอย่ามีปัญหาเลยดีกว่าเดี๋ยวท่านพ่อกลิ้วลบทิ้งซะดีกว่านะคะแล้วก็บอกว่าแต่ถือว่าโชคดีหรือเจ้าตัวอาจจะคิดว่าโชคร้ายที่มีคนเนี่ยเขาเซฟเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วอย่างที่มีพูดไงว่ามีก็นำมาอ่านเหมือนกันเราถึงได้บอกว่าใครยังไม่ได้ไปฟังนะคะไปฟังได้เลยนะที่ในเพลย์ลิสต์นะเขียนว่านิยายปลากระป๋องภาค2นะคะชื่อเรื่องนะคะตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านที่ถูกขโมยไปก็เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีคนเก็บกดเซฟด้วยมีสายท่านนี้ก็กดเซฟเหมือนกันนี่ก็นำมาอ่านเหมือนกันนะคะรวมคลิปให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังได้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นโชคร้ายที่พอมันขึ้นสู่โซเชียลแล้วเนี่ยมันไม่สามารถลบไปได้ไงซึ่งถ้าเกิดว่าใครฟังเนี่ยก็จะรู้เลยว่าหมอพีทเนี่ยหมายถึงใครนะแล้วบอกว่าทำให้ผลงานนิยายเรื่องสั้น2ภาษาเป็นเรื่องราวของหมอพีทนะคะบอกว่าชื่อคุ้นๆนะกับการฝ่าฟันขึ้นเป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านภายใต้กติกาไม่ยุติธรรมเอามากๆไม่สูญหายไปตลอดกาลมันก็เหมือนกับนิยายกับปลากระป๋องนิยายไฮเนี่ยแหละที่เมื่อการเวลาผ่านไปตั้ง10กว่าปีนะสุดท้ายมันก็ยังโลดแล่นอยู่ในปัจจุบันนี้แหละแล้วมี่ก็ได้เอามาอ่านเหมือนกันก็เห็นไหมคะว่าสรุปสุดท้ายพวกนิยายพวกนี้มันก็จะเป็นตำนานไปตลอดเลยนะตำนานจริงๆจะกี่10ปีกี่ร้อยปีถ้าเกิดมันยังมีอินเทอร์เน็ตอยู่แบบนี้มันก็ยังวนอยู่นะให้ลูกหลานเนี่ยได้มารับฟังกันสืบไปนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเนี่ยในยุคนี้นะคะในยุค 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละบอกว่ายังไงก็ต้องฝากอาจารย์สมศักดิ์ไปถามเจ้าตัวหน่อยนะว่าสาพิมพ์ยาวเหยียดทั้ง2ภาษาเลยนะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วทำไมถึงได้ลบทิ้งนะเพราะว่าเราอ่านดูแล้วเรารู้เลยว่าเขาตั้งใจมากตั้งใจในการแต่งอ่ะตั้งใจในการถ่ายทอดด้วยความที่ตัวเองนั้นเนี่ยเป็นประชาธิปไตยถูกไหมแล้วมองเห็นความไม่ถูกต้องอ่ะความไม่ชอบมาพากลความไม่ยุติธรรมก็เลยอุตส่าห์นั่งที่จะคบคิดแต่งว่าจะแต่งออกมาเป็นเรื่องอะไรแต่งเป็น2ภาษาแต่งแบบหลายเดือนเลยนะช่วงระยะเวลาตั้งแต่พฤษภาจนถึงตอนนี้อ่ะแต่งเสร็จไปๆมาๆลบเฉยเลยหรือไม่ดีไม่ดีก็อาจจะไม่ได้ลบหรอกอาจจะแบบเก็บไว้เป็นงานส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันช้าเกินไปแล้วไงมันได้แบบว่าแพร่กระจายไปทั่วแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความคืบหน้านะของคุณอ้นคุณอ่องด้วยนะคะก็ประมาณนี้